เอาแล้วก็สรุปช่วงต่อกันกับรายการเป็นเซอร์เลยนะครับทุกคนก็อยู่กับเด็กเกมที่มีชื่อว่า Auto Speed Simulator Demo นะผมนะก็เป็นเกมที่ซึ่งคาร์บูนะเขาได้ปล่อยให้เล่นแบบเดโมเมื่อไม่นานมานี้นี่เองนะครับผมแล้วก็ช่วงนี้ก็ตอนนี้เวลาเกือบจะตีสามแล้วเกือบตีสามแล้วผมติดตามเกมนี้แบบมาตั้งแต่เมื่อปี2019ไม่ก็20ด้วยผมนะตอนนี้ก็ประมาณปีกว่าๆ2ปีแล้วผมนะโคตรนานโอเคเดี๋ยวมาดูปรับค่าเซตติ้งกันผมนะก็คือเซตติ้งของเกมนี้ก็มีแค่นี้แหละผมนะเราปรับสุดให้หมดแล้วผมนะหน้าจอ1920ไม่ถึง Full HD นะแล้วก็ปิดนี่นะครับผมเซนเซอร์ชิปก็คืออาจคือเป็นเกมผ่าตัดที่แบบว่าเห็นอวัยวะที่แบบแบบโทษใหญ่ๆอะไรเงี้ยถ้าไม่อยากให้โดนบินก็นะปิดไว้ซะก็ยังดี และค่ากายผมก็มีโทรศัพท์ในการแปลภาษาที่บอกได้เลยว่าสับแพกมาเต็มๆแน่ๆ No do not call me anymore อะไรวะ It's none of my business ไม่ใช่เวลาของฉันมาถึงก็นี่เลยเอาเดี๋ยวนี้เราได้เล่นแล้วเหรอไวจังรู้สึกว่าดูหน่วงๆนะวิสกี้อ้อโอเคแล้วเราต้องโอ้มี SME แต่ละชิ้นได้เลยอันไหนเนี่ยนี่เราเป็นหมอจิตแพทย์หรือเปล่าเนี่ยไม่ได้อ่านแล้วครับผมนะไม่ได้อ่านเช่นเลยเลย It's only Thursday วันนี้เป็นวันพฤหัสนี่คืออะไร Hey Alice ผมแค่จำใบหน้าของคุณไม่ได้เลยอ่ะที่เห็นคุณมากเลยนะโอ้แฟนเหรอน่าจะติดงานมาปิดไฟมีตัวนี่อะไรเนี่ย What the heckมาล็อกอินเตอร์เทนเมนต์พรีเซนต์นิวออร์ลีนส์น่าจะหนังนะตัวหนังแน่ๆเลยอ่ะเนี่ยชิคเก็ตแล้วก็โน้ตจำไว้ว่าผมจะไปเจอคุณในวันศุกร์ดีอ่านใครคือดีวะชีครับชีแรกผมนึกว่าแบบเป็นกระป๋องป๊อกกี้ที่ไหนได้ Comes from Steven's visit yesterday I don't think he likes coffee เนี่ยจะที่มาเยี่ยมเมื่อวันก่อนโอเคของสตีเฟน The cops from Steven's visit yesterday I don't think he likes my coffee ดีเลี้ยงชา took a sip เอาสิคิดได้หรอกได้ด้วย How am I supposed to record a lecture for the students now จะควรจะบันทึกเลคเชอร์ให้กับนักเรียนออนไลน์หรือเปล่าเริ่มจะพังๆแล้ว I'm gonna go nuts if I don't take my pills อะไรวะ Look for your pill ไปหายานี่คืออะไรวะ How to break out of this which อะไรวิเชียร์ไซเคิลวิธีที่จะให้พ้นออกจากวงจรอุบาทเหรออะไรวะเนี่ยออดออฟฟิเชียลวันนี้คือแค่เดโมก่อนหรือเปล่าเนี่ยหนังสือพิมพ์ด้วยเดลี่สนิววันนี้นะผมนะข่าวรายวันบุคคลสูญหายไปอีกครั้งหรือจะเป็นกลุ่มลักพาตัวต่อเนื่องที่ปีเตอร์สวิลล์ตำรวจนิวออร์ลีนส์ได้รับแจ้งของบุคคลสูญหายที่ไม่ทราบฝ่ายไม่สามารถระบุได้ของเพศหญิงนะผมนะและนี่ก็เป็นรายที่สามของเดือนเป็นเหตุโดยบังเอิญหรือว่าถูกจัดฉากเอาไว้ตั้งแต่แรกแล้วผมเคยอ่านอยู่คร่าวๆว่าเหมือนเราต้องสืบหาคดีด้วยเหมือนกันนะเนี่ย I really need to fix them ต้องซ่อมมาสักหน่อยละ โหนี่อะไรบ้างเนี่ยตัวประกอบของกระดูกแล้วก็มีโน้ต What the Alice เหรอน่าจะใช่แฟนสาวแน่ๆครับผมนะ I borrowed it from Steven ไปยืมจากสตีเฟนก็ที่อลิสตาย Steven is the only person I trust สตีเฟนเป็นคนที่ฉันเชื่อใจได้ What เอ้าเดี๋ยวแฟนสาวตายเฉยเลยอะไรกันเนี่ยนั่นนี่อะไรเนี่ยโทษหนึ่งเก้าแปดเจ็ดโอเคไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างนะไม่รู้ว่าตัวเต็มจะมีอะไรให้อ่านหรือเปล่าแต่อยากดูซะก่อนว่าแบบมีอะไรบ้าง It's supposed to rain today วันนี้เขาน่าจะฝนตกแน่ๆมีอะไรอีกไหมวะหมอม้าคาดิส
โหมีรอยแตกรอยย่นนี่คือเต็มเลยมีอะไรบ้างเนี่ยเทปอะไรบ้างวะโอ้โหIt's for my guests, but they seem to never drink or say anything when they visit me. Okay, จะไม่ดื่มอะไรทั้งสิ้นปิดพัดลมได้กระสานเราดูได้บ้างไหมวะมีโน้ตด้วยโอ้ my god อ๋อนี่มีคนอ่านให้อยู่โอ้ปะโถยว่าไงนี่แอดเดลเบโรสำนักข่าวจากนิวออร์ลีนส์รายสัปดาห์ฉันไม่สามารถหาบ้านของคุณได้คุณไม่ได้อยู่ที่นั่นและฉันก็จะสงสัยแล้วว่าทำไมคุณถึงต้องเด็กเล็กกับฉันด้วยคุณแฮนด์แมนอย่างนั้นตาชี้เถอะอย่าให้คุณรู้เราเองก็อยากจะเขียนข่าวแกกับอะไรวะ commemorating your wife's achievement อย่าเขียนถึงแกกับความสำเร็จของภรรยาของคุณด้วยเรามีความยินดีอย่างที่อยากจะคุยกับคุณกับเรื่องนั้นแต่สำหรับโน้ตใบนี้ฉันจะก็จะทิ้งการของฉันเอาไว้ให้ฉันโทรหาคุณในตอนช่วงเย็นก็แล้วกันแล้วว่าจะได้พบกับคุณที่บ้านและหรือที่ทำงานก็ได้ด้วยความเคารพอย่างสูงจากเอโบโรแอนนาโบโรนี่เองหรือว่าจะไปใส่ไอ้บิ๊กกี้ดีวะแต่เสียงปลายสายเป็นผู้ชายหรือเปล่าวะไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าซับมันมาแล้วก็หายไปเฉยเลยโอ้ชิต It's only Thursday ไหนวะทิเก็ตนี่ไงโอ้ผมนึกว่าโรงหนังแล้วเนี่ยเอาจริงหรือเปล่าวะมาโลเอนเตอร์เทนเมนต์ก็มีโน้ตด้วยโอเคข้อมูลก็ดังกล่าวประมาณนี้ของสับเดโมโอ้ยนี่คือแค่ฮานาจิเฮ้ยนึกว่าแบบโอ้ผักออกอู้อู้เดี๋ยว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 เมียมันโหลดผีปะเนี่ยฮะเฮ้ยเอาแล้วโดนแน่แน่ That's definitely not the bathroom ไม่ใช่ห้องน้ำแน่แน่ อย่าสำรวจกูดูก่อนนะว่ามีอะไรบ้างเนี่ยมีก็บันทึกเทปด้วยอะไรเนี่ยบันไดโอเคต้องทำการรีโนเวททางการบูรณะขึ้นมาใหม่นะฮะรีโนเวชั่น I don't think any colors would change how bleak this place is ถังสีโอ้นี่โอ้เราอยู่ชั้นแบบนี่เลยดีกว่าติดพื้นนี่แหละวะสียังไม่แห้งอย่าเข้าไปใช้ไม่ต้องกด R ก็ได้บางครั้งเก็บพออ่านได้อะถ้าไหนที่อ่านไม่ได้แล้วผมก็จะกด R ทิ้งไว้เลยโอ้โห This is not the time for a smoke break นี่ไม่ใช่เวลาพักสูบบุหรี่เอาว่ะอาหารจะเครียดจัดโอ้โหอวัยวะอนาโตมีเอานี่กระทาสีด้วยเหมือนกันเหรอวะตรงทาสีด้วยเฮ้นี่จะเป็นห้องทำความร้อนนะเนี่ยใช่ไหมนี่ไงปลอดเชื้อด้วยเฮ้ยเดี๋ยวผมว่ารู้สึกจำได้กับฉากนี้นะมันคุ้นมากเลยอุ้ยโอ้ติดตาเลยอ่ะ Fuck Where are my meds อ้าวเดี๋ยวยังไม่ทันได้เข้ามาแล้วถามหาก่อนเลยว่ายาอยู่ไหนนี่ปะนี่ไงเออกินหน่อยปะ2เม็ดตะกรึบโหไม่กินน้ำสักหน่อยเลยเหรอมีสบู่ด้วยกระจกไม่มีเงาตัวเองเลยมีไฟฉายสองมั้ยเนี่ยเดี๋ยวเข้าห้องน้ำ All right Now I can go get the camera นี่ก็ไปเอากล้อง Prepare for the call for the student อ๋อเหมือนจะเป็นทั้งหมอแล้วก็เป็นอาจารย์แบบอะไรวะไม่แน่ใจอ่ะผมเล่นไม่ถูกอ่ะคือมันจะมีการแบบที่แบบว่าเรากล่าวถึงครูใหญ่อะไรอย่างเงี้ยgarbage dump right in the room เนี่ยใช่ไหมwell I hope I won't forget to press the record button this time let's move on straight to our deceased โอเคแล้วก็ไปถ่ายทำจ้วยเฮียหรือว่าต้องกดมันมาเองI'm wondering how the new tripod is going to workบอกว่าไอ้ขาตั้งกล้องใหม่น่าจะใช้งานได้ดีไทรพอดนะผมนะขาตั้งกล้อง I don't know how I could have worked without this gadget before ไม่เคยทำงานกับกล้องอย่างนี้มาก่อนโหยุคไหนเนี่ย90แล้วมั้งเนี่ยเห็นมีเทปอันนั้นอยู่ด้วยเฮ้ยโดนัทโดนัทโดนัทแตกไม่ได้ด้วยโดนัทถือกล้อง No music today
I don't want it to jam me. อย่าเปิดเพลงไม่อยากให้รบกวนตัวเองก็ต้องใช้สมาธิสวยเนาะเฮ้ยนี่ไงโหโคตรเก่าเก่าชิบหายดูสิแล้วก็รูปแต่งงานโน้ตด้วยอ่านไม่ได้หรอวะอันนี้ก็เหมือนมีใบหน้าคือใบหน้าของอะไรวะ We'll get to making notes on the board okay, มีบันทึกมีบอร์ดกระดาษดำอะไรเนี่ยอ๋อเจ้าหน้าที่ส่งศพมาให้เราชนะสูตรก่อนตรวจหาสาเหตุการตายนู่นนี่นั่นต่างๆนะฮะเป็นเรื่องเบสิกมากเพื่อที่บอกว่าใช้ในการเป็นหลักฐานอะไรอย่างนี้ห้องดับจิตแล้วล่ะอย่างเงี้ยนี่อะไร out of order พังเหรอวะปิดก่อน ใครไม่เปิดทิ้งไว้เนี่ยไม่เงี้ยเออปิดไฟด้วยนะประหยัดค่าไฟเก็บฉีดยาขยะถังเคมีอันนี้อะไรเนี่ย operating instruction emergency i watch หรอคืออะไรวะไม่แน่ใจฮะแล้วก็ศพของเราวันนี้นะครับผมนะรู้สึกว่าน่าจะเซ็นเซอร์ตรงนี้มากถ้าเป็นของผู้หญิงนี่ก็คงเซ็นเซอร์ด้วยเหมือนกันได้แหละนะถ้าใครอยากรู้อยากลองก็โหลดเดโมมาเล่นนะฮะจะได้รู้ just frame it properly and แล้วก็ทำไงงี้ this should be fine โอเคได้แล้ว November 21st, 1991 time 8:43 p.m. recording for medical students from the University of Missouri. Who see what? He sent what? Mention the rookie mistakes. Oh yeah, that's right. That's my warning to sensify you for a few issues. First, due to the fact that in the process of revealing and securing forensic traces, interference that changes the primary condition happens. The photographic documentation plays a huge role in the entire process of examination. Then, the body needs to be placed on its back on the autopsy table. The pathomorphologist stands on the left-hand side of the body. Third, very rarely but still, the cause of death remains unknown if all the tests come negative. That's the so-called autopsy. Now remember, that can also happen. Okay. That's what he said. You have to bring the body first.เพราะว่าสาเหตุการตายจริงๆอ่ะอาจจะไม่ใช่สิ่งที่บอกว่าเราเห็นได้จากหน้างานฉะนั้นจึงต้องเป็นหน้าที่ของพวกเราชนสูตรแพทย์ทั้งหลายที่เขาจะมาทำการตรวจสอบนะผมนะแล้วตอนนี้ก็คือเอกสารที่เราได้รับจากตำรวจของสถานีสน.นี้ Found on the outskirts of a parking lot near a gas station where he often begged and insisted to clean the windows of cars that were leaving the station. The body was found in a dry field drain.A frequent cause of traumatic deaths among the elderly is the various types of accidents, including traffic accidents and falling down the stairs. The body was spotted by a station worker during the morning shift. At first, he thought that someone had thrown rain boots and a coat in a nearby ditch. It took a moment to recognize a human body laying on its back. Signs of life were found around the dead body. Empty bottles, traces of an inept attempt to start a fire, and a scattered makeshift blanket. Oh, บอกเลยว่าคือต้องเรียนจริงๆอ่ะแบบแต่ละเอียดได้ขนาดเนี้ยรู้โคตรลึก The deceased is locally known as Old Toby, homeless and unemployed for at least a couple years. เป็นคนไร้บ้านไม่มีงาน and have been bullied by the problematic youth. อาจจะถูกรังแกเป็นปัญหาต่างๆ It was that type of man never kept up alcohol, which caused him to be homeless. As a young man working in a suburban coal mine most of his life, he already abused alcohol, and as the time went by, he'd fall into addiction more. Uh-huh. That's interesting. Although alcohol poisoning is the sole cause of death among the elderly people is relatively rare. Different levels of alcohol poisoning happen among 1 in 4 deaths of elderly people, which may suggest that alcohol abuse is a significant issue in this age group. What is important to note, even though alcohol poisoning does not cause death, it does increase the risk of accidents and their following injuries. แต่มันจะเพิ่มความเสี่ยงให้โอกาสเกิดอาการบาดเจ็บแล้วก็สาเหตุการเสียชีวิตมากขึ้นแถมยังบ่งบอกของอายุข
ของคนนั้นได้เลยว่าอายุเท่าไหร่ในช่วงวัยประมาณนี้ที่เขาจะดื่มเหล้าติดเหล้าอะไรประมาณนี้โอ้โหคือซับมันไปโคตรและเจ้าตัวพูดเร็วมากๆฉะนั้นผมพยายามจะอ่านแล้วก็พยายามสรุปละกันเอาตามที่ผมเข้าใจนะผมไม่ได้เชี่ยวชาญอะไรถึงขนาดนั้นโอเคต่อไปรูปนี้The body was found at 7 o'clock by Sheriff Matthew Thompson. Male, 76 years old. Age unknown. The deceased is a local homeless man named Toby Chambers. His son owns a hardware store. His wife ran away years ago. Local police have docked arrests, so we know more about the deceased. For example, that he loved drinking, and by no means was abstinent. Such clues can direct us to things that are worth keeping in mind during the autopsy.Okay. Mentioned the rookie found on the outs. The deceased is the body. Mentioned the. That's my orange to sense first. Then the. ข้ามพยัญพูดเอาไว้โอเค I am put the gloves on. Where are the damn gloves? ถุงมือนี่ตู้หรือเปล่าวะถุงมือจะว่าไปเราไม่เห็นถุงมือเลยดีกว่าชี้หายแล้วเอาไว้ไหนเนี่ยคุณหมอฮะอ๋อวิเอากล้องว่ะเฮ้ยๆๆเดี๋ยวๆ I don't have anything better for the photo files นี่ก่อนไหนวะเอาไว้ได้ชัดหรือเปล่าเนี่ยฮะฮะมีไหมเก๊ะนี่มีไหมไม่มีที่ไหนวะโอ้ยมันยุ่งยากจังเลยเนี่ยทางชีมันควรจะแบบง่ายกว่านี้แท้ๆแต่ดันนี่เอาไปไว้ไหนนะเพื่อนคุณหมอเดี๋ยวบอกว่าจะเอาไปที่ห้องอ่ะนะขออนุญาตเดินหาแป๊บแล้วก็จะตัดเลยถ้าเกิดว่าเดินหานานเกินไปนะแย่yeah, แล้วคือแบบบันทึกเทปไว้โอ้โหอยู่นี่ Now we can get to work We're going to need the camera okay. Should be here somewhereMust have left it in one of the drawers. นี่ไงแล้วก็กล้องโอเคถ่ายรูปศพในสำรวจ Let's follow the procedure and prepare photo documentation. We must follow the top-down rule. Luckily, we don't have to take pictures of the clothes this time. We are only focusing on the body. Let's keep in mind it's only about the legibility, not the perfect frame. Before we start searching for traces on the deceased's body, we have to take a main picture that goes in the files.ก็เก็บไว้เป็นเอกสารให้กับของผู้ตายด้วยที่กับท็อปดาวน์วิวโฟโต้ถ่ายแนวตั้งเหรอท็อปดาวน์ถ่ายจากมุมนี้ปะเห็นขึ้นเฟรม Voila Now we move on to the next step Trace search โอเคหาจุดล่องรอยบนศพ We're going to need better zoom hereต้องซูมตรงนี้ส่วนหัวเห็นเราฟกช้ำโอเค We're going to need better zoom here We're going to need better zoom here And that's perfect เดี๋ยวWe're going to need better zoom We're going to need better zoom here ใช่ไหมรอยแผลตัดอันนี้มันจะเป็นแผลเก่าน่าจะเป็นแผลเป็นใช่ไหมโอเคถูกต้องแล้วก็พอให้ได้ดูตั้งแต่อะไรวะอ๋อมันจะขึ้นเป็นอันนี้นี่หว่าจุดสปอตกับจุดสังเกตงั้นถ้าส่วนหัวไปแล้วดีใช่ไหมส่วนมือเวลาฟกช้ำด้วย Well you don't have to stand close to be able to smell a strong odor อย่าเข้าใกล้มากเพราะว่ากลิ่นของแอลกอฮอล์มันแรงThere's nothing left to say. Old Toby didn't spare himself. ตาเท่าโทบี้ไม่รู้แต่ตัวเองเลยนั่นสิแล้วก็เท้านี่โหรอยเท้านี่เท้านี่คือแบบสภาพย่ำแย่มากอ่ะเหมือนเดินเท้าเปล่าอ่ะ People affected by homelessness most often die from accidents, alcohol abuse, or they freeze to death. อาจจะตายจากอุบัติเหตุ Both suicide and homelessness are also quite common. แบบโง่ๆด้วยWhile taking the photos, okay. some entries that could be potentially lethal caught my attention. Let's take a closer look using the magnifying glass.
ดูด้วยกล้องโอ้เชต you see take เอาแว่นขยายเนี่ยวะโอเคดูเดอะวิวกดแท็บจีโอเคเดี๋ยวมันบั๊กอ่ะเนี่ยเฮ้ยบั๊กเฮ้ยบั๊กจริงบั๊กจริงนี่ไง That's something interesting. While making photographic documentation, ecchymosis can be seen on the deceased man's head. The appearance indicates the intravital nature of the wound. We'll come back later to see if everything is all right with the brain. Ecchymosis. โอ้โห มันเป็นเหมือนรอยผื่นคันแต่หาสาเหตุอื่นบ้างครับผมนะโอเคแล้วก็เรื่องมาตรงนี้นี่ผมว่าชันสูตรทีเป็นชั่วโมงแน่ๆเลย An old wound that hadn't healed properly. ในแผลเก่าที่ยังรักษาไม่หายดีหรือเป็นรอยไหม้สาเหตุการตายต่างๆ It has nothing to do with the potential cause of death. แต่ไม่ใช่เกี่ยวข้องกับสาเหตุการตายแน่ๆโอเคแล้วก็ส่วนมืออ๋อที่เรามาร์กไว้ตั้งแต่ถ่ายรูปโอเค There are frostbite marks all over the deceased. เป็นรอยแผลกัดจากความหนาวเย็นนะผมนะ Although they're visible on the tips of his fingers, they can be recognized by the very specific color of the skin. However, สังเกตจากสีที่เปลี่ยนไป much more.มันบอกอะไรได้เยอะโอเคความเย็นกัดนะผมนะสีมันก็เลยออกม่วงคล้ำๆนะผมอยากได้แบบคนที่เขาเชี่ยวชาญอะไรอย่างงี้ไงถ้าคนไม่รู้นี่คือเขาจะตอบเขาจะแบบพูดอย่างงี้ได้หรือเปล่าอันนี้คือผมแค่รู้นิดๆหน่อยๆเท่านั้นแหละ By the look of his feet I assume Toby must have worn uncomfortable and dinky shoes for quite a while However such wounds have nothing to do with his death What do we have here โอเคนะสูตร The condition of the head tells us it could have been a fatal accident. สาเหตุการตายพี่เป็นไปได้ตกจากที่สูงจนตายนี่อะไรเนี่ย An old wound that hadn't healed properly. It must have been some kind of burn or other injury. อาจจะเป็นแผลจากการไฟไหม้ It has nothing to do with the potential cause of death. นี่อะไรอ่ะปลัดแต่เมเจอร์เฟอร์เทอร์เอสเทบิลิชันต้องผ่าสมองออกก่อนหรอวะฮะ visible for by all the hand มีร่องรอยของแผลกัด he could be freezing to death freezing dead ที่สูงจากความเย็น by the look of his feet I assume Toby must have worn uncomfortable and dinky shoes มันใส่รองเท้าที่ไม่เหมาะสม however ให้กับรองเท้ากัด nothing to do with his death okay. yeah the odor can be the result of alcohol intoxication ผลจากการการดื่มเหล้าจัดนะผมนะโอ้แล้วก็จะมีสรุปว่าสาเหตุการตายเป็นอุบัติเหตุหรือตายโดยธรรมชาติฆ่าตัวตายไม่ทราบแล้วก็ฆาตกรรมนะฮะคูบิไซนอกจาก murder เขาใช้คำนี้ประจำมากๆสำหรับคำว่า homicide หรือการฆาตกรรมเนี่ยอายุก็บ่งบอกก็คือประมาณให้50เพศชายผิวขาวน้ำหนัก76ส่วนสูง173โอเคก็ประมาณนี้ Although alcohol poisoning does not cause death it does ก็สูดไปละแล้วยังไงต่อเราก็ At this point that's all I can do based on all traces on the body of the decedentThe inside should tell me much more. Let's move back to the body. That the right hand. Okay, ทำการชันสูตรไหม Now let's check the level of muscle tension. This will allow us to establish time of death. เช็คข้อสอบสถานะของกล้ามเนื้อ Let's raise the deceased's hand. ยกแขนเหรอโอ้โหต้องยกสูงประมาณไหนเนี่ยมานี่เหรออ๋อต้องยกสูงตาให้เขาขีดเยอะ And then let go. The stronger the rigor mortis gets, Why? the greater Boy, the resistance the muscles will be. As you can see, the hand falls loose. The rigor mortis has already subsided. We can then assume that the time of death stated in the files is correct. ว่าเอกสารถูกต้องแล้วไงต่อเนี่ยเมื่อกี้ปล่อยซะแบบปล่อยแบบพึ่งโอ้ยLet's grab a scalpel. โอเคมีผ่าตัด
You can boldly cut with the scalpel. Ah. It won't hurt him no more. We always start with the neck. เริ่มจากส่วนคอ the symphysis pubis. แต่นั่นก็ไล่ผ่าตัดแต่ช่วงท้องลงลึกลงไปถ้าใครกลัวเลือดหรืออะไรก็สามารถข้ามฉากนี้ไปได้หรอกนะแล้วก็อย่าดูเอ้โอเคแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้ออกว่าเซนเซอร์นี่จะขนาดไหนวะเนี่ยอยากรู้จังวิ่งแล้วปีกหมอ next we separate the skin and prepare to remove the ribs โอเคเปิดออกโดยการ hand tool for the tool wheel ไหน hand tool ใช้มือเลยเหรอมือเอามือแหวกกันเหรอโอเคเอานะ1 2 3จะเปิดแล้วนะเปิดกันตรงนี้โอ้โอเคฮะแล้วไงต่อ open wheel chest เปิดใจโอ้โหแล้วก็ inspect ต่อแล้วก็เปิดแล้วเนี่ย I don't need this tool now หรือว่าต้องอะไรหรือเปล่าวะ developer I don't need this tool now อุ้ยต้องผ่าชั้นในอีกนี่แค่อุ้ยนี่แค่ชั้นนอกเดี๋ยวนะมันก็เสร็จแล้วดีว่า clipboardเป็นมันให้อ่านแล้วก็เปิดแล้วนี่นั่งไงต่อวะ I don't need this tool now ไซลิงนั่งไงอ่ะเปิดทีละส่วนเหรอหรือเราตรวจหาสายบางอย่างนั่งไงต่อ The adipose tissue has an intense yellow hue as you probably already guessed we're going to need the scissors โอเคแล้วก็กรรไกรกรรไกรล็อปเปอร์นี่ไงโอ้ชิตตัดเอาอะไรวะซี่โครงริปเคจโอ้โห After removing both cartilage and bone tissues we are actually interested in two things that you can see at the very first glance The lack of organ congestion means that although the deceased was cold hypothermia wasn't the cause of death โอเคไฮโปโทเมียแพทย์นี่คือเยอะแยะมากมายแต่ตอนนี้คือเราต้องเอากล้องแว่นดีเฮ้ยมันขยายโอเคปอดตรวจหัวใจแล้วก็กระเพาะ We can eliminate freezing as the cause of death ตัดช้อยข้อสาเหตุการตายออกคือหนาวเย็นจากการตายเอ้ยตายจากการหนาวเย็นโอเค That's interesting Frostbite in New OrleansActually, the weather this fall has been surprisingly nasty. อากาศในช่วงฤดูใบไม้ร่วงนี่มันวุ่นวายไปหมดฮะ check out the lung and okay check out ต้องตัดใช่ไหมไม่ได้ตัดวะ I don't need this tool now โอ้ควักมือเปล่าออกเลยโอเคเดาควักเลยสามสองหนึ่งเฮ้ยได้แล้วดิเราต้องตรวจเช็คหุ่นไงวะเนี่ยเมื่อกี้ The deceased smoked like a chimney. Let's take a closer look. บุหรี่ด้วย We see widespread black and tarry deposits. มีร่องรอยของจุดดำๆ Despite the tragic condition of the lungs, they are not the cause of death. แต่นั่นก็ยังไม่ใช่สาเหตุของการตายอยู่ดีนะฮะโอเคแล้วก็วางได้เลยNow we need to go grab the syringe. แล้วก็เอายาไซลิง At this point, we need to test the level of blood alcohol concentration. ต้องการทดสอบเลือดอ๋อตรวจระดับเลือดในแอลกอฮอล์นี่เองเหรอเฮ้ยมันเรียกว่าอะไรวะตรวจระดับแอลกอฮอล์ในเลือดนั่นแหละก็คือดูดมันเลยเหรอวะ We move on to collecting blood from the heart. Okay. 5 milliliters from the left ventricle should do it. ฮะเอาเลือดจากหัวใจตัวอย่างเลือดอุ้ยเดี๋ยวนะเอาใต้ตาเลยเหรอเดี๋ยวเอาเลือดจากกระเพาะ Now we prick the bladder and draw about 10 milliliters of fluid โอเคเลือดจากกระเพาะจากนั้นก็ไงวะตูมโอ้ยตาเลยเหรอ
We also collect the fluid from the deceased to determine the level of alcohol concentration in the vitreous humor. Okay. Keep in mind that you have to set the right time and speed on both knobs before the centrifuge. Our samples may break into pieces due to the centrifugal force if we set up the wrong coordinates. I myself am terrible with numbers because I suffer from dyscalculia, which is why I always keep the appropriate coordinates at hand. Oh. Take the note from the inboard. Inboard.เฮ้ยเดี๋ยวเราวาร์ปมาไงตกใจนี่ไงโน้ตนี้ตั้งเวลาไว้ที่40นาทีด้วยความเร็ว 75% โอเคแล้วก็เปิดคือทำงานทดสอบอันนี้เอ้าเดี๋ยวมาแปะแต่เมื่อไหร่เนี่ยฮัลโหลโอ้ยความเร็ว 75%อ๋อเปิดเครื่องก่อนอีเปิดแล้วนี่เปิดแล้วไม่ใช่เหรอวะอ๋อนี่ไงตั้งเวลาก่อนโอ้ยากจังไงโอเคนี่40ป่ะ40นาทีนี่ก็หมุนไปที่ประมาณ 75% ใช่ไหมประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเย้ยไฟดับ damn it. If something goes to shit, it's on the way. That's probably the blown fuse again. Oh, up. I must have had a flashlight somewhere. มีไฟฉายโอ้โชคดีศพยังอยู่โอ้หายดิหาเลยนะเนี่ยเกมผีเต็มรูปแบบAnd I was hoping to clock out early today. Oh, ไปห้องเก็บของ What was that? อะไรวะ Hey, where did it go? Hey, ไฟฉาย Hey, โอ้ชิบหายละอย่าตุ้งไม่เอาโอ้ตกเลยเชี่ยอะไรวะ Hey, มาจากไหน What the fuck?Yeah, it's definitely the fuses. Fuel. อันนี้สายอะไรอ๋อเดี๋ยวตั้งสติก่อนอย่านะอะไรวะเนี่ยอันนี้แทงนี่ไงฟิวดี้ Right goes first, left next. ไปขวาแล้วก็ซ้ายโอเคหนึ่งสองสามใครมันเปิดวิทยุ Where's that unbearable noise coming from? Oh my god, man! Seriously, man! Oh shit! ใครมัน That's strange. I'm pretty sure I closed the window. ปิดหน้าต่างแล้วนี่เอ้าแล้วใครมาเปิดมีคนแกล้งแน่ๆเลยมึงอย่าจำนะจำThe homeless probably misses me already เฮ้ยวิทยุทีวีเหรอ I borrowed it from Stephen since Alice died พังนะนี่ Stephen is the only person I trust มีฮิวตรงไหนบ้างวะนี่เหรอไม่ใช่เครื่องนี้ใครมันเปิดโอ้ศพยังอยู่เปิดทำไมเนี่ยฮะอุ้ยแล้วคือแบบมีเสียวๆหลังด้วยนะว่าแบบมันยังอยู่หรือเปล่า The blood alcohol concentration โอ้ยโอ้มีงี้ด้วยไม่ตายเหรอครับAll right, let's see what we've got here. Okay. Oh, คนมันกำลังนี่ดีดีเสร็จแล้วหรอวะ40นาทีไวจังฮะไหน Okay. Well, everything is telling us that the BAC, blood alcohol concentration, is high. Alcohol concentration, the BAC. Still, to be 100% sure, I have to send the samples to the lab. Unfortunately,
I don't have the equipment to conduct a detailed analysis here. ไม่มีอุปกรณ์ในการชันสูตรอันนี้ด้วยโหนี่คือแยกพลาสมากับเลือดออกจากกันเรียบร้อยโอเคแล้วก็อาท้องผมว่าไม่น่าจะเสร็จเร็วนี้แน่ๆเลย Now let's take a closer look at the stomach. ไปดูที่ส่วนกระเพาะนี่ไงตรวจสอบก่อนไหม I don't need this tool now. ควักเลยเหรอโอเคแล้วไงต่อหาจุดเอ้ยนี่ As expected, the stomach has no major external damage. ไม่ได้รับความเสียหาย In this case, further inspection is no use. We must cut him open. แล้วก็ตัดโอเคมาผ่าอะไรกันดีอ่ะโอ้ยอ๋อลากเส้นคงมีมินิเกมโอเคมันคือมินิเกมนะครับผมนะผ่าอะไรวะผ่ากระเพาะไอ้เมื่อกี้ที่เราฉีดไอ้เอานั่นมาคือลำไส้นะครับผมนะโอเคค่อยเฮ้ยใช้เมาส์เล่นนะเนี่ยโอเคสวยครับสวยค่อยไปอีกนึงเฮ้แล้วก็ปึ๊ดนี่คืออะไรวะเนี่ยบุคโคเซอร์ That's interesting. In addition to a large amount of gas and liquid, มีทั้งแก๊สแล้วก็ของเหลวที่จะอยู่ในท้องมี food content resembling some kind of มีวัตถุสีเหลืองEither our deceased hadn't eaten any things, or some of the bulk of his stomach แต่คนตายไม่ได้กินอะไรมาเป็นวันแต่กลับมีบางอย่างอยู่ในนี้เว้ยOh, it couldn't have been suffocation, could it? Now we need to focus on the cardiovascular system, especially the heart. We take the organ and look it up and down carefully. Okay. Go back. แล้วก็ไงต่อชันสูตรหัวใจอีกโอเคมีสูตรให้ดังดีแล้วมาพักหัวใจออกมาออกมาพิสูจน์ดีโคตรเก่าเลยครับผมนะไหนวะต้องขึ้นเน่เน่จุดสังเกตอยู่ตรงไหนวะพวกหัวใจแล้วก็ทั้งหัวใจด้วยร่างกายคนเรานี่มันช่างที่ส่งแล้วนะค้นหาเอ๊ะเดี๋ยวอะไรวะเนี่ย At first glance the heart looks fine ยังไงสภาพThe pulmonary trunk and aorta seem to be in good condition. There are no pathological changes that have contributed to our Toby's death. Well, once we've got the body ticked off, we can move on to the head. Okay. Let's take the autopsy saw to cut through the skull to cleave it in two. Remember, the skull, not the saw. Okay, มา เดี๋ยวเวลาผ่าหัวสมองกันแล้วครับคุณผู้ชม เตรียมใจให้พร้อมเราจะเริ่มในไม่ช้า3 2 1 Anyway, we will start dissecting the brain from the occipital lobe. In this way, the brain's dura mater is slowly okay, ต้องระยะรับเลี้ยงโอเคค่อยๆเลี้ยงครับผมนะโฟกัสที่หลอดไว้โอเคเรียบร้อยสมองนะฮะมาอาจจะสังเกตกันดีกว่านะผมนะใครที่ไม่ชอบอวัยวะในการศึกษาAfter the basic examination, you can see that the cerebral gyri in both brain hemispheres are symmetric, and the bumps between them are clear. มีรอยเหรอเนี่ยคืออะไรอะ Market area นะความคนที่จะแบบจะเรียนอะไรอย่างนี้นี่คือแบบต้องไปผ่าอาจารย์ใหญ่อีก So far so good. The hematoma seems to have had no effect on the organ we're examining. Let's check its transection. ไม่รู้ว่าคนที่เรียนหมอจะรู้สึกดีหรือเปล่านะอันนี้คือแบบเป็นเกมไงไม่รู้ว่าของจริงนี่เป็นอย่างนี้หรือเปล่านะก็ต้องลองไปถามดู Holding a knife with a long narrow blade in your dominant hand cut the cranial nerves on both sides pulling the brain towards you ต้องสับเอาก้านสมองออกบางส่วนผมนะโอ้โหวิธีการที่เล่นยากเหมือนกันนะเนี่ยช่องอันติดแค่ดี โอ้ยมือสั่นแล้วคุณเอ้ยจะต้องตัดไปเรื่อยๆเหรอจนกว่าจะเอาก้ามมันมาได้เนี่ย
โหแดงเลยแดงแจ๋เลยบรรจงมากโอ้อีกเยอะไม่เลยค่อยสีมือนิ่งๆหน่อยเอ้ค่อยๆไหนแล้วเนี่ยอ๋อคือต้องปะเส้นประมาณนี้เหรอวะใช่ปะนี่ไงโอ้แล้วคือลากถูตั้งนานปะโถเดี๋ยวขอโทษอ๋อแล้วก็ลากเส้นกลับไปโอเคก็นึกว่าแบบอะไรมาเรียบร้อยแล้วก็ผมไปข้างล่างนี่อีกอ๋อคือมันเลือกไปทางไหนก็ได้ให้สุดแล้วก็ย้อนสองกลับมาRemember, okay. Just one small fragment examined under the magnifying glass is enough to dispel or confirm our doubts. We then take the fragment of the brain and, literally and figuratively, go over it with a fine-tooth comb. Okay. Examining the cut out the fragment. ก็หยิบมาไปชนะสิแค่วนดูก็ได้แล้วหรอวะ Just as I initially suspected, we can rule the fatal accident out as well. สาเหตุการตายเหรอ take out the tissue and examine. ต่อหัวนี่เหรอมันคือมันขั้วปอดผมว่าขั้วปอดน่าจะขั้วปอดมาเช็คดูหน่อยไม่ควรบอกก็หลอดลมอ่ะสองอย่างนี่แหละมันอ๋อหลอดลมโอเคตัวป้าครับผมนะมันคือหลอดลมแล้วควักเอามาอย่างนี้เลยอยากรู้จังว่าคอเซนเซอร์ส่วนไหนอะไรไปเอ๊ะนี่ถ้าสาเหตุที่แบบว่าเรื่องการนะข้ออากาศหายใจ Same as we did with the stomach External inspection didn't tell us anything While cutting a small organ such as the trachea We must perform a precise incisionTo be able to cut with the very tip of the blade, we must hold the knife as if it was a stylus. Ladies and gentlemen, I think we've got it. Based on the report and preliminary documentation, it is safe to assume that the deceased passed out after consumption of alcohol and then fell asleep on his back. Then the gastric contents refluxed and flooded the airways, causing death. That's why we don't forget about the recovery position at dorm parties.And now it's all clear. The death was caused by suffocation. สาเหตุการตายคือขาดอากาศหายใจมันไปอุดตันในช่องหลอดลมและเสียชีวิตจากการดื่มเหล้าได้ขนาดนี้เลยเหรอฮะโอเคบอดี้แล้วก็พิมพ์สาเหตุการตาย Not down the cause of the death โอเคนี่ไง S Hi Asiation Asiation นี่ไงเพราะว่าขาดอากาศหายใจโอเคเนื่องจากดื่มเหล้าก่อนนอนแล้วก็หลับ นี่คือสาเหตุการตายของเขานะผมนะ Deep your signature พิมพ์ลายเซ็นไว้เหรอได้ๆลายเซ็นนี่ไงโอเคเฮ้ยเดี๋ยวเหมือนเป็นการพิมพ์ชื่อเลยปะเนี่ยฮะโอเคเรียบร้อย It went quite smoothly today I'm about to get off เฮ้ยเหมือนบอกชื่อเราอ้อมๆเลยปะเนี่ยโอเคแล้วก็ทำการปิดโอเคมาเดี๋ยวเราก็ต้องเย็บใช่ไหม In order to bring the chest of our deceased back to its initial state, at least to a small extent, we sewed the deceased using the baseball stitch technique. This stitching method is very strong and quick to do. ต้องรีบทำเฮ้ยไวจังเอาไข่โถมาเนี่ยI should probably get to that. Hey, me รับสายตอนนี้ดิเดี๋ยว Hey. I'm coming. อย่าเพิ่งรับสายตอนนี้ไม่เอา
This is Dr. Jack Hanman. Please leave a message. Oh. Good evening. How are you? Hey. How are you? Hey. How are you? What the f- is that supposed to be? I like what? Just the stitching and I'm getting the fuck out of here. รีบไปเย็บแล้วก็รีบกลับไปดีกว่ารีบออก What? เฮ้ยนั่นไงมาแล้ว What the fuck? อะไรวะโอ้แม่เจ้าโอ้ขอบคุณที่เล่นเกม Auto Speed Simulator Demoโอเคเรียบร้อยครับผมนะฮะก็อยู่ในโปรเจกต์ที่ผมจะต้องเล่นด้วยเหมือนกันที่เหลือก็รอติดตามข่าวสารว่าจะมาเมื่อไหร่นะผมนะอย่าลืมรับชมอย่าลืมกดไลค์แล้วกด Subscribe ให้เป็นกำลังใจด้วยนะผมนะตอนนี้ผมขอตัวลากันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ